หลังจากที่ทางดาวแพ็กกูรูได้เปิดให้เพื่อนๆถามคำถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนวันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสงสัยที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เพียงสังเกตสัญลักษณ์หมายเลข1ถึง7ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ระบุชนิดของพลาสติกนอกจากนี้การคัดแยกขยะปนเปื้อนกับขยะสะอาดออกจากกันก็สามารถทำให้ระบบรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลก็มีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานก่อนนำมาให้ผู้บริโภคใช้งานโดยอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ก็มักจะสอดคล้องกับสินค้าชนิดนั้นๆและลักษณะการนำไปใช้งานของผู้บริโภคครับบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลจะมีการลดการใช้เม็ดพลาสติกที่ทำมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลครับโดยในกรณีทั่วไปเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจะมีการปลดปล่อยค่า CO2 น้อยกว่าเนื่องจากใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่น้อยกว่าแต่หากอยากทราบว่ามีการปล่อยน้อยลงเท่าใดจะต้องทำการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยละเอียดอีกครั้งครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของดาวนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของ sustainability เนี่ยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากครับอาทิเช่นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันบรรจุภัณฑ์ของสบู่เหลวผลิตภัณฑ์ของดาวนะครับจะอยู่กับทุกๆคนนะครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดติดตามช่องทางของดาวแพ็คกูรูได้ครับง่ายมากเลยครับเพียงช่วยกันลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และสนับสนุนสินค้าที่ทำมาจากบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลนอกจากนี้อย่าลืมคัดแยกขยะอย่างถูกต้องด้วยนะครับ